พอเราอยู่สังคมบ้านข้าราชการอ่ะเขาบอกว่านี่ไม่ใช่อาชีพที่ถูกต้องอาชีพที่ดีต้องเป็นอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการครูทหารทนายหมออะไรว่าไปมันจะแคบอยู่แค่นี้อะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราเป็นดาราเราโดนตีแต่ก็ยังมีความแอบฝันอยู่ในใจก็ฝันแล้วหนูก็ซ้อมบทอยู่หน้ากระจกซ้อมบทตอนรับรางวัลซ้อมบทตอนเล่นละครทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ถ้าที่บ้านรู้ก็จะโดนตีเพราะว่าซ้อมกลางดึกแล้วบ้านต่างจังหวัดอ่ะกลางดึกมันเงียบเราอยู่ข้างบนคนเดียวพอใต้ถุนน่ะเขาได้ยินเสียงเด็กคุยเขาก็คุยกับใครวะต้นหอมอยู่ในวงการนานแค่ไหนแล้วน้องถ้าเอาตั้งแต่ก้าวเข้ามาเป็นแบบเด็กแคสติ้งเลยหอมว่าแบบมีแบบ10กว่าเลยค่ะ10กว่าเพราะตอนนั้นตั้งแต่เรียนมหาลัยเริ่มแบบแคสติ้งโฆษณาไปแคสก็เหมือนเด็กที่ไม่มีชั่วโมงบินค่ะก็ต้องเก็บชั่วโมงบินไปเรื่อยๆเหมือนในหนังเลยเวลาแคสเราก็ท่องเงี้ยตู้เย็นมีระบบฟีดท่องเงี้ยข้อ2อะไรวะข้อ3อะไรก็เห็นหน้าคนที่แคสติ้งเขามองว่ามันไม่ได้พร้อมชั่วโมงบินต่ำไปหน่อยแล้วจำได้ว่าโฆษณาแรกที่ได้เป็นโฆษณาขี่มอเตอร์ไซค์โอ้ดังมากมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อนี้เพราะเขาเอาคนขี่มอเตอร์ไซค์ได้รอบนี้ดังแล้วค่าตัวอะไรพี่ 3,600 ยังไม่หักโมเดลลิ่งเอาวะเอาหน่อยมันเนี่ยดาราที่มันจะแจ้งเกิดอะเด็กที่มันอยากเป็นดารามาโดยตลอดได้โอกาสแล้วถ่ายโฆษณาปุ๊บใส่หมวกกันน็อกแฟบแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เห็นหน้าดิใช่เอาอดเกิดแต่ก็ได้ 3,600 มาอะใช่แต่ว่าก็เป็นเหมือนใบเบิกทางว่าเอ้ยเรามีงานทำตอนที่เราเรียนอยู่อะไรเงี้ยค่ะไม่เป็นดาราตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่อยู่บ้านนอกบ้านนาเลยอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแต่ว่าคนต่างจังหวัดจะไม่ค่อยยอมรับเรื่องอาชีพนี้เท่าไหร่เพราะเขามองว่าเป็นเรื่องไกลเกินไปแล้วก็พอเราอยู่สังคมบ้านข้าราชการอ่ะเขามองว่านี่ไม่ใช่อาชีพที่ถูกต้องอาชีพที่ดีต้องเป็นอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการครูทหารทนายหมออะไรว่าไปมันจะแคบอยู่แค่นี้อะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราเป็นดาราเราโดนตีแต่ก็ยังมีความแอบฝันอยู่ในใจก็ฝันแล้วหนูก็ซ้อมบทอยู่หน้ากระจกซ้อมบทตอนรับรางวัลซ้อมบทตอนเล่นละครทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ถ้าที่บ้านรู้ก็จะโดนตีเพราะว่าซ้อมกลางดึกแล้วบ้านต่างจังหวัดอ่ะกลางดึกมันเงียบเราอยู่ข้างบนคนเดียวพอใต้ถุนน่ะเขาได้ยินเสียงเด็กคุยเขาก็คุยกับใครวะคิดว่าผีหรือคิดว่าผีเป็นอังคารคุ้มโปงแล้วแล้วตอนไหนที่เข้าสู่วงการอย่างเป็นทางการหลังจากการที่สวมหมวกกันน็อกแล้วก็เข้าไปถ่ายโฆษณาก็อาจจะเป็นโฆษณายาสีฟันที่คนเห็นกันแบบเยอะหน่อยผมสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนก็ติดภาพนี้จากนั้นก็มาทำงานในแวดวงกีฬาทำงานกับพี่ป๋องเออนั่นสิตอนที่เข้ามาสู่แวดวงกีฬาเนี่ยตอนนั้นหนูเป็นผู้หญิงที่ดูโดดเด่นมากนะเพราะส่วนใหญ่แล้วเวลาพูดถึงเรื่องกีฬาจะเป็นผู้ชายซะเยอะใช่ค่ะก็เราทำกีฬามาพักนึงก็มีความรู้เรื่องกีฬาบ้างแล้วก็พอมาเจอพี่ป๋องอ่ะเขาก็บอกว่าคือตอนที่เราทำนั่งโต๊ะอ่านข่าวอ่ะก็จะแบบฟอร์มอลมากค่ะที่อยากเป็นทางการทีนี้พอรายการพี่ป๋องเรารู้อยู่แล้วเราเคยฟังผ่านวิทยุว่าเป็นรายการหื่นมาก นอกกรอบสุดๆเราก็ถามผู้ใหญ่ว่าให้เราอ่ะทำยังไงเพราะเราเป็นผู้ประกาศข่าวมาโดยตลอดอารมณ์พี่หมวยด็อกเตอร์หมวยเขาก็พูดว่าหอมก็แค่เป็นตัวของตัวเองเขาไม่รู้ว่าตัวของตัวเองหอมเป็นยังไงเพราะเขาเห็นเรานั่งโต๊ะใช่เขาเห็นหอมแค่นั่งโต๊ะพอเป็นตัวของตัวเองเท่านั้นแหละวู้อะไรเนี่ยมันเหมือนแบบเขย่าแชมเปญแล้วเปิดจุกอย่างเงี้ยมันวู้วู้วู้สนุกมากแล้วก็จนได้ออกอากาศครั้งแรกอ่ะด่า50ชม50เรารอรายการที่มันมานานแล้วบอกนี่คือรายการอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือดังเลยไหมตอนนั้นดังค่ะแค่ออกอากาศอาทิตย์เดียวเพราะว่าตอนนั้นกีฬาทั้งหมดใครที่ดูกีฬาต้องดูอยู่ช่องเดียวช่องนี้เท่านั้นมันยังไม่ได้มีหลายช่องต้องดูช่องนี้แล้วเป็นการจ่ายเงินดูฉะนั้นทุกคนที่เป็นกีฬาคอกีฬาทั้งหมดรวมตัวอยู่ที่นี่ฉะนั้นมันก็เลยดังในหมู่ของคนที่ดูกีฬาก่อนแล้วแต่คนดูกีฬามันเยอะมากค่ะเราก็เลยแบบดังในหมู่ของผู้ชายก่อนค่ะค่ะก็เป็นเหมือนดอกไม้เป็นสาวฮอตสวยที่สุด แล้วก็เราก็พอเขาบอกให้เราเป็นตัวของตัวเองอ่ะการทำรายการหรือการนำเสนอของเราอ่ะในเมื่อเราอยากเล่นละครอยากเป็นดารามาตั้งแต่เด็กเราก็เล่นละครสั้นก่อนเข้าข่าวกีฬาของช่องเหรอของช่องกีฬาของเขาเองของเขาเองด้วยก็รายการที่ให้ทางกับพี่ป๋องนี่แหละแต่เขาบอกให้เราเป็นตัวของตัวเองไงก็เราอยากเล่นละครอ่ะเราไม่ได้ชอบกีฬาขนาดนั้นก็เลยทำเองเลยก็เลยทำเองเลยแบบวันนึงวันเดอร์เกิลดังเนี้ยก็อยากเป็นวันเดอร์เกิลก็จับพี่ป๋องหอมจำได้ว่าหอมอ่ะนั่งรถไปสำเพ็งไปซื้อผ้าซื้ออะไรเงี้ยมาให้พี่ป๋องใส่ชุดวันเดอร์เกิลทำเกาะอกสีทองให้เขาไว้ผมม้ารองเท้าบูทพี่ป๋องใส่ไม่ได้ก็บอกไม่ต้องใส่แต่พี่ต้องเต้นท่านี้กับหนู
อย่างเงี้ยแค่นั้นแล้วคนก็นี่คือรายการกีฬาอะไรวะหรืออะไรเงี้ยหรือวันนึงที่แบบหลินปิงมันดังมากมันมีช่องของตัวเองอ่ะหนูก็อยากไปหลินปิงหนูก็ไปเช่าชุดมาสคอตมาให้ทุกคนใส่เป็นชุดหมีทำรายการกีฬาเพราะหนูอยากไปหลินปิงอยากดังอะไรแบบนั้นเออน่ารักใช่แล้วคนก็กลายเป็นว่ามันไม่ใช่แค่คนกีฬาดูกีฬาคนบันเทิงก็ดูด้วยแล้วมันก็เริ่มมีดารามาขอออกรายการมาขอออกเลยขอออกค่ะเพราะเราไม่มีงบมันเป็นรายการเคเบิลเนาะเพราะไม่มีงบเริ่มจากดีเจภูมิก่อนค่ะเขาก็มาขอออกแล้วดีเจภูมิเขาก็เกรียนมากก็ทำรายการที่ยิ่งเกรียนเกรียนจนดังที่สุดของเราน่าจะเป็นพี่ตูนบอดี้แสลมมาขอออกเหมือนกันเนาะเหมือนพี่ป๋องพูดว่าไปออกไหมตูนชวนๆกันมาแล้วพี่ตูนแบบผมดูรายการนี้อยู่ไปครับรายการมันก็ดังดังมาเลยก็เลยทำมา5ปีที่นี่ก็เห็นค่ะเพราะว่าพี่เล็กโปรดิวเซอร์เป็นคนที่ดูกีฬาเหมือนกันแล้วก็อยากได้เด็กผู้หญิงคนนี้แต่นี่รายการบันเทิงไงเขาทำรายการบันเทิงเขาจะเอาไอเด็กคนนี้มาทำอะไรดีเขาก็เริ่มให้เรามาโฟนอินในเอทามมีเดียโฟนอินเรื่องฟุตบอลก่อนสักพักวิ่งมาโฟนอินสนุกโฟนอินเรื่องกฎหมายมีกฎหมายโฟนอินเรื่องกฎหมายที่เขากำลังจะทำกฎหมายขึ้นมาเรื่องนึงว่าถ้าเกิดผู้ชายอ่ะแซวผู้หญิงอ่ะจะให้ถือว่ามีความผิดถือเป็นการคุกคามอย่างหนึ่งเขาเอาผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนที่เป็นแบบเหมือนคนที่แบบเป็นผู้นำหน่อยเนาะก็เอาพี่กิ๊กหักหลังผู้ชายมาอันนั้นก็ถือว่าเป็นแบบตัวแทนจิตวิญญาณผู้ชายแล้วผู้หญิงอ่ะเขาเลือกเราปรากฏว่าการเขาคงอยากเห็นมุมมองที่แตกต่างแต่ปรากฏเขาบอกว่าตั้งกฎนี้ขึ้นมาทำไมถามหรือยังบางทีสิ่งเหล่านั้นมันก็คือการบริหารเสน่ห์นะฉันอยากให้มีการโดนแซวฉันอยากให้มีการโดนแซวแล้วเท่าเดิมเดินไปแล้วมันเงียบๆมันเหงานะอะไรเราก็ไม่สวยอ่ะดิใช่เออเขาแล้วคนที่แบบฟัง EFM ก็แบบนี่คือใครผู้หญิงคนนี้คือใครอะไรเงี้ยตลกจังเลยบางคนอะตอนที่หอมมาจัด EFM แล้วอะเขาบอกนี่ติดตามแต่ตอนโฟนอินนะคือคนด้วยความที่เราทำในช่องแคบๆมันเลยไม่ได้แมสพอไม่แมสเนี่ยเรามาโฟนอินในช่องที่มันแมสใช่ไหมคะก็จะมีคนถามว่าคนนี้ใครเริ่มมีคำถามว่าคนนี้ใครใครอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนเป็นการแจ้งเกิดแจ้งเกิดพีคๆจริงๆแมสจริงๆก็คงจะเป็น DJ EFM ค่ะโอ้แล้วตอนนั้นพูดโทก็ดังมากค่ะแล้วก็มาทำรายการบันเทิงของ EFM เออก็เลยอยู่มานานมากแล้วตอนที่เข้ามาเป็นดาราล่ะค่ะความใฝ่ฝันอยากเป็นนักแสดงมาตั้งนานแล้วใช่ค่ะค่ะก็เริ่มเพราะมันมาจาก EFM เนี่ยแหละค่ะคือ EFM ต้องบอกว่าเป็นไอทามมีเดียเป็นโรงเรียนที่เหมือนฝึก DJ ฝึกพิธีกรค่ะเยอะมากแล้วก็สมัยก่อนอ่ะพิธีกรของ EFM อ่ะ DJ ของ EFM อ่ะจะออกรายการทีวีเยอะมากใครอยากได้พิธีกรหยิบใช้ที่นี่หยิบเลยเอาใครทุกคนได้หมดแล้วก็เขาก็เริ่มอยากได้คนที่หน้าใหม่ตอนนั้นต้นหอมบุกโกนุ้ยมาดังมากก็เอาไปเล่นละครพี่ไก่เวลาอยู่ตัวเริ่มเอาไปเล่นละครค่อยๆค่อยๆไปเล่นละครแต่ว่าจริงๆหอมอ่ะจะมีงานพิธีกรมากกว่าละครละครก็จะเป็นน้องบุกโกแต่เราชอบไหมเล่นละครก็ชอบนะเพียงแต่ว่าพอหลังๆอ่ะละครมันใช้คิวเยอะแล้วก็เราก็จะรับบทเดิมๆเป็นตัวตะแหล่ตะแหล่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเบื่อแต่พอได้เล่นละครที่มันเป็นบทดราม่าหรืออะไรเงี้ยอยากเล่นมานานแล้วแต่ว่ามันไม่มีใครให้เล่นมีพี่แอนทองประสมให้เล่นก็ถึงขั้นได้รับรางวัลเลยก็เล่นให้เขารู้เลยว่าหนูจะทำแบบทุกโอกาสที่พี่ให้อย่างคุ้มค่าหนูจะทำให้ดีที่สุดทุกคนคะคุยอย่างพลาวเมาส์อย่างพลายค่ะทอล์กกระทบไหล่กันในทุกๆสัปดาห์นะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา2คนด้วยนะคะ